่าใช้ระบบคุยกันมาได้เป็นยังไงบ้างเขาตอบเลยคือใช้ง่ายนะชัดเจนเป็นระบบได้ผลดีแล้วก็แต่ที่ดีมากๆชอบมากๆก็คือการให้ความรู้นะให้แนวคิดวิธีการแก้ไขปัญหาให้คำปรึกษาทำให้เรามั่นใจมีประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนให้ลูกชายให้ลูกชายยกนิ้วด้วยแต่ลูกชายหลับตาไปนิดนึงนะลืมตาหน่อยนะแล้วก็เป้าหมายในปีนี้เขาก็อยากจะให้พ่อแม่นะพ่อแม่ญาติพี่น้องและเพื่อนๆของผมที่ทำเกษตรและพี่น้องในพื้นที่เปิดใจยอมรับการทำเกษตรแบบใหม่ลดการใช้สารเคมีแต่ได้ผลดีแน่นอนขอบคุณครับสำหรับที่ได้แก้มาสมหมายนะครับระบบในการมันเป็นแรงชื่อนี้ก็ประทับใจนะครับนี่ได้400,000ไปก็ระบบพิการมันใช้แล้วได้ผลผลิตเกินเป้าหมายแกว่าอย่างนั้นก็ทีมใหม่ก็โอเคนะฮะก็ใหม่ๆก็ปีแรกๆก็ต้องคนฟันฝ่าบ้าไปแล้วนะบ้าแล้วทีนี้ที่สมัยมีสาวกของความต้านทานรู้สึกว่าจะขึ้นหลักร้อยแล้วครับในพื้นที่นั้นนะครับแล้วก็ทำการเกษตรน้อยแต่ให้ผลผลิตได้มากและทำเกษตรได้ยังมีระบบจะทำให้ได้เป้าหมายที่ดีอันนี้เป้าหมายของแกก็สุดแล้วก็ตอบประเด็นทั้ง2คนนะครับตัวนี้ครับพี่น้องมันเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนทำงานอย่างผมการทำงานพี่น้องครับมันไม่ใช่จะเป็นเรื่องของผลผลิตไม่ใช่เป็นเรื่องของเงินทองเรื่องต่างๆนะพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งเรื่องของกำลังใจพี่น้องว่าคนที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านนะครับคนส่วนใหญ่ครับไอเนี่ยบ้าก็คนผู้นำคนบ้าเกษตรอย่างผมเนี่ยก็ถึงแม้มันจะมีใจที่เด็ดเดี่ยวก็จริงนะพี่น้องแต่ถ้ามันได้รับกำลังใจนะครับมันจะมีความ power บ้าอีก2เท่านะครับก็ขอบคุณนะครับก็คุณทิศที่เติมพลังให้กับคนบ้าคนนี้แล้วก็คนบ้าคนเนี้ยก็จะทำสิ่งดีให้กับวงการเกษตรต่อไปนะครับมีปัญหาแล้วก็คุยกันมั่นใจครับคนที่ทำงานกับเราเนี่ยคนที่ติดตามระบบเราเนี่ยหาคนดียากจะบอกว่าต้องบ้าเท่านั้นครับบ้าเท่านั้นกินจะสำเร็จนะครับถ้าดีๆแบบeasy นะฮะมันไม่ได้สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้ต้องมีความเด็ดเดี่ยวความเด็ดเดี่ยวความแกร่งนะกำลังใจไม่มีจากใครเอาจากตัวเองเนี่ยเป็นที่ยึดลุยอย่างเดียวสวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับก็ได้เวลาที่เราจะมาประกาศผลนะครับว่าใครที่เข้ามาร่วมสนุกกับเรานะฮะก็หลังจากก็มาดีปีใหม่นะฮะก็คือก็ไม่รู้ทำอะไรนะฮะก็เลยมาเล่นเกมสนุกๆให้กับพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวเรานะฮะก็แล้วก็มีคำถามนะครับว่าพี่น้องใช้ระบบที่การมันแล้วเป็นยังไงบ้างนะตอบโจทย์ได้ไหมแล้วก็เป้าหมายในชีวิตในการทำงานปีนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะก็มีผู้เข้าร่วมสื่อกับเรามานะฮะรู้สึกว่าจะมีอยู่2ท่านนะฮะแล้วก็มากดไลค์เรามีประมาณ12ท่านนะอาจจะน้อยนิดนึงเนื่องจากว่าจะจริงหรือเปล่าครับก็เลยก็มาดูตัวนี้ก่อนครับก็มีคนที่เข้าที่กดไลค์นะมีอยู่12คนนะก็
ตัด10ไป2คนก็คือนักเทรดนะฮะนักเทรดก็ไม่ต้องไปจับรางวัลของเขาไม่ต้องนะฮะแล้วก็มีของประสิทธิภูมินะฮะที่ดูแลเรื่องของพี่น้องอยู่ก็2คนนี้ก็เอาไปก่อนนะก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่ประมาณ7-8 ท่าน10ท่านนะก็ไม่ใช่ว่าจะได้อะไรมากก็อันนี้ก็คือแค่กดไลค์แล้วก็ถือว่าร่วมสนุกกันแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวลองดูที่คุณใครเข้ามาบ้างจะได้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่สดๆนะครับเริ่มเห็นตัวเองนะครับโอเคก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวประกาศรายชื่อก่อนว่าใครที่จะได้เสื้อก็จะเป็นเสื้ออย่างนี้นะครับ2รางวัลนะครับ2รางวัลสำหรับคนที่กดถูกใจกดไลค์ในการร่วมสนุกกันแล้วก็มีผู้ที่ร่วมสนุกมาถ่ายรูปคู่กับสินค้าผู้กันมันส่งคำตอบมาว่าระบบผู้กันมันอ่ะมันดียังไงแล้วมันถูกใจพี่น้องยังไงนะฮะแล้วก็อีกข้อนึงคือเป้าหมายในชีวิตในปีในการทำงานของปี2560เนี่ยเป็นยังไงก็มาจับฉลากกันนะครับว่าใครได้เสื้อนะใครได้เสื้อคนแรกเลยนะครับคุณสมหมายนะครับคุณสมหมายโหได้เสื้อทีนี้ก็ต้องฉลากสิทธิ์ไปนะครับเพราะว่าคุณสมหมายเนี่ยกับคุณสมคิดเนี่ยสองคนเนี่ยนะฮะพี่น้องได้ในส่วนของรางวัลใหญ่ไปต้องฉลากต้องสนามแข่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เยอะเกินไปนะฮะเดี๋ยวเกิดความอิจฉานิดหน่อยโอ้โหแสดงว่าคนที่มีใจที่อยู่กับผู้แกนมันนี่มันมีเรื่องจริงพี่น้องนะคนที่สองนะครับนี่ครับคุณอำพรนะครับคุณอำพรนะคุณอำพรนี่ก็ให้กำลังใจกันตลอดนะครับโอ้คุณอำพรนี่ก็อยู่ที่กำแพงเพชรนี่เองครับก็คอยจะให้กำลังใจต่างคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็กดตามติดตามงานตลอดนะครับก็เอาตัวนี้ก็แล้วกันให้สีเขียวก็แล้วกันนะสีเขียวของคุณอำพรนะครับเดี๋ยวเราจะส่งไปให้นะครับเดี๋ยวก็ให้คุณอำพรนะครับที่ชมคลิปนี้อยู่หรือว่าติดตามเราอยู่เนี่ยก็ส่งชื่อที่อยู่แล้วก็พร้อมเราจะส่งเสื้อไปให้จะได้ใส่ไว้ทำงานนะครับพี่น้องนะก็เวลาทำงานก็ใส่ไปมันจะทำให้มีความรู้สึกที่ดีนะไม่ร้อนด้วยนะเธอที่สองครับชีวิตที่เหลือเพื่อลูกชายนะครับนะฮะชื่อก็แปลกๆเลยนะไม่ต้องไหมผมก็มีลูกชายนะก็ต้องรักครอบครัวเป็นเรื่องธรรมดาก็เอาเสื้อตัวที่สองสำหรับคนที่ชื่อนะฮะชีวิตที่เหลือนะฮะเพื่อลูกชายนะครับก็ส่งที่มาให้เราหน่อยนะส่งที่อยู่พร้อมชื่อแล้วนะชื่อคุณชื่อจริงชื่ออะไรชื่อจริงนามคุณจริงชื่ออะไรแล้วก็อยู่บ้านเลขที่อะไรพร้อมบริษัทเดี๋ยวก็จะเสร็จส่งมาให้เราใช้คือรีวันนี้ถ้าส่งมาวันนี้ก็ได้ไม่เกิน3วันถึงละนะก็ยินดีกับคุณอำพรกับชื่อที่เหลือด้วยครับ2คนนี้ได้เรียบร้อยละนี่เก็บไว้ก่อนเอาไว้ร่วมสุขคราวหน้าว่าคราวหน้าน่ะจะเป็นเรื่องอะไรก็คอยติดตามดูนะฮะวันนี้ก็เอาอันนี้แค่นี้ก่อนแล้วก็มาลุ้นโชคนะมาลุ้นไม่ต้องรู้นะครับจากเรามีคณะกรรมการที่ตรวจสอบว่าสองท่านนี้ใครจะได้ที่1ใครจะได้ที่2ก็ได้แน่นอนก็ที่1ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีชุด500,000นะซึ่งสินค้าของเรามีรุ่นนะมีท็อปแล้วก็มีบิ๊กนี่แล้วก็มีเอฟเฟกต์แล้วก็มีทินพัดนี่คือชุดที่1นะวันนี้นอนนั้นที่1มูลค่าก็ประมาณ 2,800 บาทแล้วก็ชุดที่2เป็น400,000นึงที่ออกมาก็คือชุดนี้ประมาณ 2,300 บาทแต่เราจะให้บัตร VIP ด้วยบัตร VIP บัตรสมาชิก VIP นี่คือสมาชิกเราเลยเนี่ยเอาไปเลขเลข200ได้ประมาณ199กับ200ตอนนี้เรามีสมาชิกเรา200คนพอดีละนะ
ให้ไปเนื่องจากว่าเป็นบัตรส่วนลดนะฮะต่อไปก็คุณสมหมายกับคุณสมคิดสองคนเนี้ยก็จะเข้ามาอยู่ในครอบครัวของผู้ใหญ่มันเป็นสมาชิกกันนะฮะก็จะหนึ่งเวลาสั่งซื้อสินค้าเกิดสมมติว่า power รูทขาดขวดเดียวก็สั่งซื้อแค่ขวดเดียวก็พอก็ดี600บาทก็เหลือ500แล้วก็จะส่งฟรีให้นะก็ลดไปเลยชิ้นละ100บาทก็เป็นครอบครัวกันนะฮะคือระบบของผมผู้จัดการมันเน้นแบบเราซื้อขายกันตรงๆไม่ต้องไปผ่านในหน้าไม่ต้องไปผ่านอะไรเลยตรงๆเลยนะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาหรือจะสายตรงผมก็ได้ก็เบอร์โทรศัพท์นี่เลยผมให้กับตรงนี้เลย0819725012ผู้การครับผมมีปัญหาเรื่องนี้ครับเรื่องเกษตรนะเรื่องเกษตรนะไปปัญหาหัวใจไม่ต้องโทรมาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เรื่องเกษตรเรื่องดินไม่ดีเรื่องพืชไม่กินปุ๋ยพืชมีปัญหาเกิดเน่าก็โทรมาคุยกันได้นะหรือจะคอมเมนต์มาก็โอเคไม่มีปัญหานะก็เดี๋ยวอันดับ1ก่อนนะครับอันดับ1ก่อนเลยผมให้คณะกรรมการและทีมงานก็ลงความเห็นว่าของคุณสมคิดเนี่ยก็เป็นคำตอบที่ถูกใจนะฮะถูกใจก็คือ1เขาตอบนะครับก็คือผมถามว่าใช้ระบบผู้จัดการมันจะเป็นยังไงบ้างเขาตอบเลยคือ1ใช้ระบบใช้ง่ายนะชัดเจนเป็นระบบได้ผลดีแล้วก็แต่ที่ดีมากๆชอบมากๆก็คือการให้ความรู้นะให้แนวคิดวิธีการแก้ไขปัญหาให้คำปรึกษาทำให้เรามั่นใจมีประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนี่คือนะให้ลูกชายยกนิ้วมาด้วยแต่ลูกชายหลับตาไปนิดนึงนะลืมตาหน่อยลูกนะแล้วก็เป้าหมายในปีนี้เขาก็อยากจะให้พ่อแม่นะพ่อแม่ญาติพี่น้องและเพื่อนๆของผมที่ทำเกษตรและพี่น้องในพื้นที่เปิดใจยอมรับการทำเกษตรแบบใหม่ลดการใช้สารเคมีแต่ได้ผลดีแน่นอนขอบคุณครับระบบผู้จัดการมันก็โอเคก็ตรงนี้ครับพี่น้องมันเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนทำงานอย่างผมนะการทำงานพี่น้องครับมันไม่ใช่จะเป็นเรื่องของผลผลิตไม่ใช่เป็นเรื่องของเงินทองเรื่องต่างๆนะครับพี่น้องแต่สิ่งหนึ่งเรื่องของกำลังใจครับพี่น้องว่าคนที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านนะครับคนส่วนใหญ่เขาว่าไอ้เนี่ยบ้านะก็คนผู้นำคนบ้าเกษตรอย่างผมเนี่ยก็ถึงแม้มันจะมีใจที่เด็ดเดี่ยวก็จริงนะพี่น้องแต่ถ้ามันได้รับกำลังใจนะครับมันจะมีความ power บ้าอีก2เท่านะครับก็ขอบคุณนะครับก็คุณคิดที่เติมพลังให้กับคนบ้าคนนี้แล้วก็คนบ้าคนเนี้ยก็จะทำสิ่งดีให้กับวงการเกษตรต่อไปนะครับมีปัญหาแล้วก็คุยกันนะก็มั่นใจครับคนที่ทำงานกับเราเนี่ยคนที่ติดตามระบบเราเนี่ยหาคนดียากจะบอกว่าต้องบ้าเท่านั้นครับบ้าเท่านั้นกินจะสำเร็จนะครับถ้าดีๆแบบeasy นะฮะมันไม่ได้สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้นะมันต้องมีความเด็ดเดี่ยวความเด็ดเดี่ยวความแกร่งนะกำลังใจไม่มีจะใครเอาจากตัวเองเนี่ยเป็นที่ยึดมีอย่างเดียวนะเดี๋ยวก็ขอบคุณคุณสมคิดนะครับที่เข้าร่วมสนุกกับเราแล้วก็คนที่2คุณสมหมายนะครับระบบคุยกันมันใช้แกร่งนะชื่อนี่โอ้โหก็ประทับใจนะครับนี่ได้400ไปนะก็ระบบคุยกันมันใช้แล้วได้ผลผลิตเกินเป้าหมายนะแกว่าอย่างนั้นนะฮะก็คือหมายก็โอเคนะฮะก็ใหม่ๆก็ปีแรกๆก็ต้องคนฟันฝ่าบ้าไปแล้วนะบ้าไปแล้วตอนนี้พี่สมัยมีสาวกของความต้านรู้สึกว่าจะขึ้นหลักร้อยแล้วครับในพื้นที่นั้นนะครับแล้วก็ทำการเกษตรน้อยแต่ให้ผลผลิตได้มากและทำเกษตรได้อย่างมีระบบจะทำให้ได้เป้าหมายที่ดีอันนี้เป้าหมายของแกนะก็สุดแล้วก็ต่อไปนี้ทั้งสองคนนะครับสองคนก็เดี๋ยวคุณสมัยกับคุณสมคิดนะครับรบกวนนะครับส่งชื่อที่อยู่ชื่อจริงนามสกุลจริงชื่ออยู่แล้วก็เบอร์โทรมาให้ด้วยครับเดี๋ยวเราทางเราวันนี้นะฮะวันนี้นะถ้าทันก็วันนี้เลยนะก็ส่งให้เราหน่อยเดี๋ยวเราจะส่งให้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็พร้อมกับบัตรสมาชิกนี่บัตรสมาชิก2ใบให้ไปนะครับแล้วก็พร้อมกับวิธีการใช้ต่างๆนะครับนี่ก็คือระบบของผู้จัดการก็เรียบร้อยละสำหรับเดือนนี้เราจะถามอะไรนะกันนั้นเชื่อว่าพี่น้องเนี่ยคงจะต้องเริ่มคิดละสำหรับคุณสมคิดกับคุณสมหมายก็สามารถที่จะยังที่จะร่วมสนุกกับเราได้เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆไม่ใช่ว่าโอ้ได้รับรางวัลใหญ่แล้วไม่ตอบละก็ไม่ใช่ก็
ก็อยากได้ก็อยากได้อยากมีเป็นส่วนร่วมหรือว่าอยากจะร่วมสนุกก็โอเคก็มาร่วมสนุกกับเราได้นะครับอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของบางคนไม่เข้าใจนะครับว่าผู้การสมัครสมาชิกเป็นยังไงโทรมาถามผมบ้างแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ส่งข้อความมาถามทาง LINE นะเรามี LINE นะฮะเรามี Facebook นะทางมี YouTube แล้วก็มีโทรศัพท์ส่วนตัวแล้วก็มีช่องทางที่เราจะติดต่อกันได้หลายช่องทางบางคนก็ไม่ว่างทำงานนะก็กด Subscribe นะติดตามงานเรานะครับก็ไม่ยากพี่น้องการสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยคือ1ด้วยแนวคิดของผมเนี่ยก็คืออยากจะดูแลพี่น้องแบบตรงๆก็เข้าสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็จะได้รับสินค้าไปประมาณ 7,620 บาทนะแต่สมัครแค่ 6,000 บาทนะสมัครแค่ 6,000 บาทก็ได้สินค้าและของผมพูดกันมาทั้งหมดเลยและจะส่งฟรีทั่วประเทศชุดนี้ส่งที่จังหวัดอุดรนะชุดนี้ส่งเชียงใหม่นะเราจะส่งให้ขอให้บอกที่อยู่เรามาจะส่งให้กระจายง่ายพี่น้องโอนตังเข้ามาพรุ่งนี้ก็จะส่งให้เลยแค่นั้นเองไม่มีปัญหาแล้วก็แล้วมันได้อะไรอีกอ่ะได้ส่วนลดนะได้บัตรส่วนลดบัตรเป็นบัตร VIP ส่วนลด 6,000 บาทก็ได้บัตร VIP มันดียังไงมันดีตรงที่ว่าเวลาเราจะซื้อสินค้าครั้งต่อไปมันลดไปเลยครับชิ้นละ100แต่สมัคร 6,000 นี่ลดแล้วนะลด 1,000 กว่าบาทแล้วนะลดไปแล้วนะเพราะว่าถ้าคนทําประมาณ5ไร่ขึ้นไปเนี่ย5ไร่ขึ้นไปเนี่ยพี่น้องก็งบมามันเกิน 6,000 อยู่แล้วล่ะถ้าเกินถ้าพี่น้องคิดว่า1ปีเนี่ยจะต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาเกิน 6,000 ผมแนะนําให้เป็นสมาชิกดีกว่าจะได้ส่วนลดพิเศษง่ายนะครับแล้วก็เวลาสินค้าเราหมดเงินไม่ทันก็เราก็สามารถแบ่งซื้อทีละชิ้นก็ได้เราก็ลดไปเลยชิ้นละ100และจะส่งฟรีทุกประเทศอันนี้ข้อที่2นะข้อที่3แล้วมันเป็นสมาชิกพูดกันมันดีไงมันดีไหมครับพี่น้องเนี่ยมีหมอประจำบ้านอ่ะมีหมอประจำบ้านมันเหมือนว่าพี่น้องทุกคนขับรถเป็นหมดนะครับพี่น้องแล้วก็รู้เส้นทางหมดแต่พี่น้องจะดีไหมครับว่าพี่น้องยังมี GPS ยังมี GPS ที่ชัวร์มันสามารถไปถึงเป้าหมายชัวร์เลยเคยไปเชียงใหม่เคยไปเมื่อสักประมาณสัก 6-7 ปีที่แล้วล่ะเส้นทางมันอาจจะเปลี่ยนการก่อสร้างมันอาจจะเปลี่ยนละมันอาจจะจำไม่ค่อยได้แต่พี่น้องเนี่ยดีไหมครับพี่น้องมี GPS สามารถไปเที่ยวกาดสวนแก้วได้อย่างไม่ต้องหลงและมีที่จอดรถพร้อมหลักการนะผมพูดกันมันก็ดีเหมือนกันดีแบบว่าเราสามารถเป็นครอบครัวเดียวกันมีปัญหาแล้วก็ปรึกษาได้ตรงทุกเรื่องได้เลยนะครับแล้วก็ดีอย่างที่4สามดีนะ4ดีนะดีอีก4คือ1ข่าวสารข้อมูลนะนอกจากการทำเกษตรอย่างครบวงจรอย่างเป็นระบบแล้วทางแสดงถูกต้องแล้วเรายังมีข่าวสารข้อมูลว่าเดือนนี้ให้ระวังเรื่องนี้นะเดือนนี้ให้ระวังเรื่องนี้นะอันนี้ไม่ใช่เรื่องโชคเรื่องดวงนะพี่น้องเรื่องของการตัดสินใจการทำเกษตรการทำเกษตรพี่น้องมันจะทำแบบเมื่อก่อนไม่ได้ละทำแบบตามมีตามเกิดตามคนข้างไร่ตามญาติพี่น้องตามครอบครัวหมู่ไม่ได้นะการทำเกษตรก็คือเราก็คือนักลงทุนเราต้องมองการเกษตรแบบใหม่นะฮะมองการเกษตรเหมือนเราเข้าสู่ตลาดทุนแต่เราเป็นเจ้าของกิจการและเราสามารถเข้าไปดูไปตรวจสอบงานที่เราทำนะเราต้องมองภาคเกษตรให้ใหญ่นะถ้าเรามองเกษตรกรเป็นแบบคนแก่ๆจนๆลำบากหิวคล้ำแล้วก็มีหนี้เยอะๆหดหู่อย่าไปมองภาพนั้นควรจะมองเกษตรแบบใหม่เกษตรต้องมีความอิสรภาพถูกไหมฮะวันนี้วันอะไรวันนี้วันจันทร์นะฮะเป็นวันที่ผมมีความสุขได้แบบทำงานแบบชิวๆอยากจะทำก็ทำไม่ทำก็พักผ่อนนะฮะก็นี่คือเกษตรแบบใหม่รูปแบบไม่ใช่โอ้โหทำเพราะไม่มีทางเลือกทำเพราะไม่รู้จะทำอะไรทำเพราะถูกบีบคั้นแล้วความสนุกมีหรือไม่การทำงานทุกอย่างถ้าปัจจากความสุขและความสนุกกับการทำแล้วไม่ต้องเพ้อฝันเรื่องประสบความสำเร็จไม่ต้องไปเพ้อฝันเรื่องเป้าหมายไม่มีทางนะฉันทำเนี่ยโอ้เกษตรแบบหมดหูมากท้อมาก
แต่ฉันก็ได้ประสบความสำเร็จนะอันนี้ไม่มีครับแต่ถ้ามีความสุขและสนุกกับการทำงานไม่ต้องกลัวครับเป้าหมายแล้วก็ประสบความสำเร็จนั้นเป็นของแถวนะฮะหลักการเดียวกันนะนี่คือระบบที่เราวางไว้ในการทำเกษตรนะข่าวสารข้อมูลเอ้ยเดือนนี้นะฝนตกเยอะนะถ้าเป็นมันนะพี่น้องรีบไปขังน้ำออกนะรีบไประบายน้ำนะเดือนนี้นะแห้งนะน้ำนะเนี่ยมันก็จะสามารถมีข่าวสารยกอย่างปีนี้เป็นปรากฏการณ์ของลานิญาถ้าลานิญานะปีนี้ให้ระวังนิดนึงสำหรับคนที่มีที่ลุ่มที่ลุ่มเนี่ยปีนี้แคนเซิลเลยเรื่องของมันนะปลูกมันไม่ได้ถ้าได้ก็ต้องขุดก่อนเพราะว่าอะไรเพราะน้ำมันเยอะพอน้ำเยอะปุ๊บแช่ประมาณ 2-3 วันนะครับเริ่มเน่าแล้วพอเน่าปุ๊บเชื้อมันเชื้อตัวเนี้ยไปรอบๆเนี่ยมันลามมันก็จะติดกับทั้งแปลงเนื่องจากว่ามันขาดอากาศนะฮะเพราะน้ำมันมาทับดินนะก็จะเน่าเยอะเสียหายเยอะปีนี้นะฮะปีนี้เราก็ให้เน้นที่ดอนนะถ้าเป็นที่ลุ่มเราก็ควรจะมองหาพืชที่มันเหมาะกับชอบน้ำเยอะๆนะเดี๋ยวเราก็มาบอกว่าพืชชอบน้ำมีอะไรบ้างนะเนี่ยข่าวสารข้อมูลเรื่องอย่างเนี้ยเราก็จะบอกกันเรามีการร่วมสนุกกันมีนู่นมีเราก็จะบอกกันทางข่าวสารมีการจัดอบรมที่น้องที่ไหนยกย้ำว่าเดี๋ยวผมก็จะไปจัดอบรมที่ลำปางวันที่10ของสกต.นะฮะก็ใครที่อยู่ลำปางนะครับใครที่อยู่ลำปางก็ไปเจอกันที่สกต.ลำปางได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวที่อยู่เดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่ามันอยู่ตรงไหนนะทางฝ่ายประสานงานก็ได้ให้ผมไปให้ความรู้พี่น้องที่ลำปางก็จะไปนะฮะก็สามารถไปเรียนรู้กันได้นะเรียนรู้กันได้มีข่าวสารอะไรดีๆออกทัวร์ที่ไหนที่ปีไหนแล้วก็จะบอกพี่น้องแล้วก็ดีให้ที่5ดีที่5เรามีโครงการดีๆนะเรามีโครงการดีๆเราก็อย่ามาบอกพี่น้องที่เป็นสมาชิกก่อนเป็นคนแรกและเราจะให้เฉพาะสมาชิกทําเท่านั้นโครงการดีๆเอ้าทําไมไม่ให้พี่น้องทําทั่วประเทศอ่ะพี่น้องครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการที่ทำการเกษตรทั้งหมดที่เป็นระบบใหญ่ๆแล้วก็ทำมาเยอะๆมีโอกาสตลาดตายครับนั่นดังนั้นแล้วระบบของผมเนี่ยผมจึงทำให้พี่น้องเนี่ยทำเกษตรแบบสวนกระแสเกษตรแบบสวนกระแสถามว่าทั้งตำบลเราทำอยู่เจ้าเดียวพี่น้องว่าเราอยู่รอดไหมแต่ทั้งตำบลทำเหมือนกันหมดเราเจอปัญหาเรื่องราคาแน่เราเจอปัญหาเรื่องการขายแน่ดังนั้นแล้วโครงการเนี่ยผมเจาะจงเฉพาะสมาชิกก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องดูแลสมาชิกผมให้อยู่ดีมีสุขก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่6เราก็สามารถพบปะกันนะพบปะกันตามหน้าที่ต่างๆที่เราจะจัดประชุมกันประชุมใหญ่ไปแล้วกันเดี๋ยวเราก็จะแจ้งไปทางเดี๋ยวนี้การแจ้งข่าวสารข้อมูลมันง่ายนะสมัยก่อนต้องเขียนจดหมายนะฮะเดี๋ยวนี้แจ้งทาง LINE ทาง Facebookโอ้ทาง YouTube โอ้เยอะแยะมากมายโทรศัพท์หากันก็ได้นะฮะเราก็ยังมีฝ่ายที่ติดต่อพี่น้องอยู่อันนี้ก็คือได้บอกเกี่ยวกับคุณอำพรกำลังชมอยู่นะครับนี่คุณอำพรกำลังชมอยู่คงจะยิ้มนะตอนนี้คุณอำพรนี่คงจะยิ้มอ่ะเพราะว่าจับได้เสื้อนะครับเป็นเบ็ดเสื้ออย่างงี้นะครับคุณอำพรนะแหมเสื้อนะคุณอำพรนะยินดีด้วยนะครับคุณอำพรใครที่ชมอยู่ก็ทักมานะครับทักมานะว่าพี่น้องโอ้ใครชมอยู่ก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องอายนะครับบางคนเนี่ยอยากจะรู้วิชาผมอยากจะได้วิชาผมก็อายแอบซ่อนอยู่ก็ไม่เป็นไรพี่น้องนะอายผมรู้วิชานะครับวันนี้นะฮะก็อยากจะหลังจากที่สวัสดีปีใหม่แล้วก็อยากจะให้พี่น้องเข้าใจอาชีพตัวเองนะฮะผมมีอาชีพเกษตรกรนะครับอาชีพเกษตรกรเนี่ยบางคนไม่เข้าใจความหมายบางคนไม่เข้าใจความหมายพอเราไม่เข้าใจความหมายจินตนาการหรือแนวคิดภาพที่มีอยู่ในหัวมันก็เพี้ยนยกตัวอย่างว่ารถเก๋งเห็นไหมเราเข้าใจว่ามันคงจะมีพุ่งพ่วงเห็นไหมมันก็กลายเป็นรถบรรทุกหนีนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยคำว่าเกษตรกรเนี่ยผมก็อยากให้พี่น้องเข้าใจความหมายนะให้เข้าใจความหมายของมันนะครับบางคนเข้าใจว่าเกษตรกรก็ต้องเป็นผู้ชายที่แก่ๆผู้หญิงแก่ๆแล้วใส่เสื้อผ้าเก่าๆแล้วก็มีหนี้เยอะๆไม่ใช่ครับให้เป็นความหมายใหม่ครับเกษตรกรในความหมายของผู้จัดการมันนะฮะผมให้ความหมายนี้ครับเกษตรกรคือผู้ที่สร้างที่ดินทําให้เกิดทรัพย์ประโยชน์โดยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพืชและสัตว์นะครับ
พืชและสัตว์โดยมีการบริหารจัดการเรื่องดินและน้ำได้อย่างลงตัวนี่คือความหมายของเกษตรกรพี่น้องต้องมองความหมายของอาชีพของเราเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเรามองความหมายเป็นอาชีพของเราเป็นอย่างนี้โอ้โหพี่น้องมันเป็นอาชีพที่ยิ่งใหญ่มากนะอาชีพเกษตรกรนะแล้วก็เราอาชีพเกษตรกรเราต้องมีความรู้มีความเข้าใจแค่2เรื่องเองคือพืชและสัตว์นั่นเองแล้วก็มีการบริหารการเรื่องดินและน้ำได้อย่างลงตัวนี่คือสาระรายใหญ่ๆนอกนั้นก็ไม่รู้ละรู้แค่นี้ดังนั้นพอเราเข้าใจว่าโอ้มันยิ่งใหญ่พอเราได้ทำงานที่ยิ่งใหญ่ความภาคภูมิใจมันเกิดกับเราไม่ว่าเราจะทำอาชีพไม่ว่าเราจะทำสาขาด้านไหนด้านปลูกพืชด้านเลี้ยงสัตว์นะฮะมันก็เป็นอะไรงานที่ยิ่งใหญ่และที่สำคัญเราควรจะมองการทำงานด้านเกษตรครับให้มองทำงานเหมือนเราทำงานศิลปะงานอาร์ตงานศิลปะงานที่เราจะทำชิ้นเดียวในโลกทำชิ้นนี้ทำงานคิดว่างานชิ้นนี้เป็นชิ้นสุดท้ายของชีวิตฝากงานเนี้ยให้กับลูกหลานไว้เป็นมรดกแล้วงานมันจะออกมาดีมากพองานออกมาดีมากพี่น้องไม่ต้องไปร้องขอเรื่องของผลผลิตพี่น้องไม่ต้องไปร้องขอเรื่องของราคานะฮะผมเชื่อว่าดีอย่างแน่นอนนะดีอย่างแน่นอนทีนี้บางคนก็ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก 3-4 เดือนก่อนก็กระวนกระวายนะครับกระวนกระวายเรื่องราคามันมั่งเรื่องนี้มั่งมันก็มีดีเน่ามั่งราคามันบาทกว่าทำยังไงผมก็บอกไปเป็นไงไปพี่น้องมันเนี่ยต้องปลูกกันหน้าแล้งมันก็ต้องปลูกตามฤดูกาลนะถ้ามันนะถ้าพี่น้องปลูกอ่ะปีนี้ถามว่าปลูกมันช่วงไหนผมบอกเลยพี่น้องหลังจากวาเลนไทน์ไปแล้วให้พี่น้องปลูกได้เลยปีนี้ลานิญาฝนจะตกเร็วนะฝนจะตกเร็วก็ไม่เป็นไรก็ไม่น่ากลัวมากนะก็น่าจะประมาณสักวาเลนไทน์ก็ที่14วาเลนไทน์ผมว่าเริ่มปลูกมันเนี่ยได้สักวันที่สัก25กุมภาสำหรับคนที่มีระบบน้ำนะจัดการเลยหลังจากวาเลนไทน์พี่น้องก็เริ่มเลยไปดูที่นะไปดูที่มีขี้ไก่แกบหาขี้ไก่แกบได้ก็เอาขี้ไก่แกบไปโรยเสร็จโรยเสร็จปุ๊บก็จะใช้คัทว่าเม็ดก็ได้หรือจะเป็นผงก็ได้ถ้าเป็นผงก็ผสมน้ำ200ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นให้พื้นที่1ไร่แล้วก็เอาแผ่น3ลงผ่าน7แปรเสร็จแล้วก็รอพอวันที่25ปุ๊บเราไปเตรียมต้นพันธุ์ตัดแค่20เซนแล้วก็บ่มไว้2คืนนะหมดหนาวละ2คืนก็โผล่แล้วก็ไปปลูกนะติ่งนิดนึงสำหรับเรื่องของเตรียมต้นพันธุ์บางคนห้าวเหลือเกินพี่น้องตัดวันนี้พรุ่งนี้ไปปลูกไม่ดีครับมันยังไม่ลืมต้นมันยังไม่เซฟตัวก็เอาไว้สักให้ดีนะพี่น้องนะสัก2อาทิตย์ยังไม่ได้เลยนะยังไม่ได้ขอสัก10วันตัดปุ๊บเนี่ยเอาไว้วางไว้นะแต่2อาทิตย์นี่สวยมากเราก็เตรียมงานตั้งแต่ไหนก็วาเลนไทน์ก็ตัดต้นมันไงตัดต้นมันแล้วก็ไปตั้งไว้เอามาหมดแล้วนะทั้งบุงทั้งใบมาหมดเลยไม่ต้องตัดออกเพราะว่ามันจะดึงท่านอาหารเอาไว้กับต้นแค่2ที่นี่มันลืมต้นละเราก็ตัดละ20เซนบ่มเช่นยาแค่4ตัวนี้เองนะน้ำยา4ตัวเนี่ยอันนี้ก็ประมาณ40 ppc อันนี้1เม็ดต่อน้ำเท่าไหร่20ลิตรแช่ประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็บ่มไว้2คืนช่วงที่เราบ่มไว้2คืนน่ะเราค่อยไปทำที่เราทำไมต้องใช้คัสว่าเนื่องจากว่ามันจะไปจัดการเรื่องเชื้อเน่าพวกไฟทัพทราพวกเชื้อราลบตัวลบอันใดดินอ่ะปฏิกิริยาตัวนี้พอตัวนี้มันน้อยโอกาสเน่ามีไม่มีแต่มีน้อยนะมันอาจจะไม่ทั้งหมดเพราะเราใช้ปีแรกแต่พอเราใช้ระบบนี้ไปเรื่อยๆปัญหาเรื่องเน่าเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องดินเป็นกรดเป็นด่างดินมีสารเคมีตกค้างมันก็ไปช่วยย่อยไปช่วยย่อยสลายก็ให้เจือจางให้เบาลงมาจนสารเคมีเป็นศูนย์ตัวนี้มันจะช่วยย่อยไปนะฮะก็หลังจากนั้นก็ยกล่องเมตรยี่สิบการยกล่องนะพี่น้องนะไม่ต้องยกให้เป็นโอ้สูงใหญ่นะเอาแค่แบบหลังเต่าเพราะมันเนี่ยแต่เน้นการไถลึกลงพันสามไถลึกแต่เวลายกล่องไม่ต้องยกล่องสูงยกล่องแค่เป็นหลังเต่าคุณนิดเดียวนะเป็นล่องนั้นนิดหน่อยพอเพื่ออะไรครับเพื่อการระบายน้ำแล้วก็รากมันจะได้ไปดีแล้วก็วางระบบน้ำให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยปลูกไม่ใช่ปลูกเสร็จระวังระบบน้ำเรียบร้อยไม่ค่อยขึ้นมั่งขึ้นมั่งไม่ขึ้นมั่ง
แต่ถ้าเราวางระบบน้ำเรียบร้อยหมดปุ๊บแล้วเราค่อยปลูกอันนี้จะสุดยอดนะครับมันจะดีสำหรับคนที่ปลูกระบบเทวดาปีนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณก่อนสงกรานต์นะก่อนสงกรานต์อาจจะต้องปลูกก่อนสงกรานต์ปีนี้ฝนมาไวแล้วก็ปีนี้เรื่องน้ำก็คงไม่ห่วงเท่าไหร่ที่ลุ่มจะเป็นห่วงเพราะว่าฝนตกเยอะเดี๋ยวมันจะเน่านะครับนะฮะก็คือก็ให้ความรู้กันนะมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็เราก็จะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็มีปัญหาอะไรก็จะได้บอกกันนะครับมีคำถามมาถามว่าถ้าเกิดที่ลุ่มเนี่ยมันใส่มันไม่ได้อะใส่อะไรไปบ้างผมก็เล็งๆไว้อยู่มาสัก3-4 ตัวเหมือนกันนะ3-4 ตัวเหมือนกันแต่เรื่องของตลาดมันต้องมาเรียนรู้เรื่องการตลาดนะครับปีนี้นะฮะปีนี้เดี๋ยวหลังจากที่ผมไปจัดอบรมแล้วก็นาจีเรียกาน่ามาดูงานอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะจัดอบรมเฉพาะกลุ่มของพวกเรากำลังศึกษาเรื่องของการตลาดเกษตรนะฮะก็คืออยากจะทำการตลาดบางคนเนี่ยอย่าไปทำเยอะพี่น้องทำเรียนรู้ก่อนทำเรียนรู้พอทำเรียนรู้เสร็จแล้วพบตลาดมันตามมาแล้วก็ให้เน้นว่าเวลาทำอาชีพใดก็แล้วแต่น่ะอย่าไปเน้นเรื่องของจำหน่ายมากถ้าพี่น้องเน้นเรื่องของจำหน่ายปุ๊บมันจะกลายพี่น้องเคยได้ยินคำว่าของแบรนด์เนมกับของโหลไหมทำไมของแบรนด์เนมอ่ะทำไมของแบรนด์เนมราคาสูงกว่าของโหลทำไมของโหลน่ะหน้าตาคล้ายๆทำไมของถึงถูกกว่าก็นึ่งเหตุคุณภาพพี่น้องลองมาคิดดูเราเป็นคนรุ่นใหม่ลองคิดดูว่าผมพูดขนาดคนตามงานผมเนี่ยผมไลฟ์สดเนี่ยมีคนดูผมไม่กี่คนดังนั้นก็เป็นโอกาสดีนะครับเป็นโอกาสดียังไงครับก็คน100 คนเข้าใจผมที่พูดแค่คนเดียวดังนั้นคนที่มีโอกาสแล้วก็คือแค่คนเดียวดังนั้นแล้วการตลาดเราไม่จำเป็นการทำเกษตรเราไม่จำเป็นที่ต้องไปทำคนอื่นเขาทำคนอื่นเขาแต่เอาระบบเข้าไปยกตัวอย่างว่ามีอยู่ตัวนึงที่พี่ผมเนี่ยจะมองเรื่องของที่ลุ่มก็เรื่องของไผ่เรื่องของการปลูกไผ่ตอนนี้กำลังศึกษาเรื่องของปลูกไผ่นะก็จริงๆแล้วศึกษามา มาได้3 ปีละก็ปีนี้ก็ทดลองปลูกเป็นปีแรกนะในส่วนแปลงของไปวิจัยมันก็ได้ผลดีแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเอาเข้าไปในส่วนของเกษตรอู่ขอนแก่นแล้วก็ของแปลงพิพัฒน์ที่นครชุมแล้วก็มีอีก 3-4 แปลงที่ว่าเรากำลังเตรียมทำแปลงอยู่นะไอ้ไผ่ตัวเนี้ยมันเป็นมันเป็นไผ่ไต้หวันนะไผ่ตรงไต้หวันแล้วก็จากการที่เราชิมแล้วก็เราวัดค่าของไซน้อยเนี่ยค่อนข้างจะต่ำมากดังนั้นแล้วคนที่เป็นพวกโรคเกาหรือพวกเนี้ยก็สามารถบริโภคได้กินได้แล้วก็มันสามารถแปรรูปได้ค่อนข้างจะเยอะแต่มันมีปัญหาเรื่องของไฟลามทุ่งนะฮะในอนาคตพอคนแห่ทางปุ๊บเดี๋ยวมันก็อยากเป็นไงครับบ้านไหนก็ปลูกไผ่คราวนี้ตลาดมันก็จะตายก็ตรงนี้ผมก็เลยทำเรื่องของการตลาดไว้ก็จะให้เฉพาะสมาชิกที่ปลูกที่ผมเท่านั้นที่ปลูกนะฮะแล้วก็จะให้แค่1ตำบลต่อ1คนนะคนนึงก็สัก3-5 ไร่พอไม่ให้ทำเยอะแล้วมันดียังไงตรงเนี้ยไข่ตรงเนี้ยมันดีคือว่า1พอปลูกไปสัก3เดือนนะ3เดือนน่ะระบบเนี้ย3เดือนมันก็จะออกหน่อแม่เค้าเรียกหน่อแม่นะภาษาผมเรียกว่าหน่อแม่พอออกหน่อแม่ได้สัก3เดือนนะ3เดือนมันก็จะออกหน่อลูกเอาง่ายๆเลยใช้เวลาแค่6เดือนตัดขายได้ละนะตัดขายได้แล้วก็ส่วนตลาดการตลาดเราก็จะมีเรื่องของการตลาดในของพื้นที่เราก็จะเอากลุ่มทุนที่จะปลูกเนี่ยเราก็มาอบรมบอกวิธีการต่างๆนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วปลูกไผ่กันเยอะมากนะถ้าไปดูในยูทูปโอ้เยอะแต่ยังไม่มีใครประสบความสำเร็จเรื่องการปลูกไผ่เพราะมันมีวิธีการอยู่นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นตาไผ่ไม่มีเป็นสวนไผ่นะครับก็ผลผลิตก็จะไม่สูงมากเพราะผลผลิตไม่สูงมากราคาก็ไม่เป็นที่น่าปลื้มใจก็อยู่ไม่ได้อย่างผมเนี่ยผมไม่ต้องการราคาเยอะเอากิโลละ20 บาทนะกิโลละ20 บาทนะแล้วก็ปีนึงก็ผมผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ5 ตันเราทำสัก3ไร่เอาแค่3ไร่นะ3ไร่ถึง5ไร่ถ้า3ไร่ก็อยู่ที่ประมาณ15 ตันเอา15 ตันก็ไปคูณ20 บาทพออยู่ได้ไหมหักแล้วหักเขี้ยวหักแล้วก็เหลือเนี่ยเหลือประมาณเนี้ย
็ปีละประมาณนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณปีละสัก 300,000 นะไร่ละ 100,000 ก็ปีละ 300,000 สำหรับ3ไร่ถ้า5ไร่ก็เหนื่อยนิดนึงแต่ก็เพิ่มความใจใส่ไปก็เหลือปีละ 500,000 ตัวเนี้ยมันก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่มีที่แต่เป็นที่ลุ่มเพราะตัวเนี้ยมันอยู่ได้มันสามารถทนเรื่องของความชื้นความแฉะได้พอสมควรนะครับก็ศึกษากันระยะระดับหนึ่งแล้วละเรื่องของไข่แล้วก็ยังมีเรื่องของกล้วยนะก็เป็นเพลงเอกเรื่องของกล้วยสำหรับใครที่มีพื้นที่เหลือปลูกกล้วย1ต้นนะ1ต้นให้ออกประมาณปีนึง6เครือ1เครือก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก10หวีนะ1หวี15ลูกมันก็เป็นแนวทางถ้า1ไร่ก็ปลูกไว้100ต้นแต่ปีเนี่ยเราก็ตัดเครือต้นขายนะก็น่าจะสัก600เครือนะทำสัก3ไร่5ไร่ผมไม่ทำเยอะนะ3ถึง5ไร่นั่นเองทำสักไร่ได้ไหมพวกกันถ้าทำไร่ก็ไม่ได้ให้ทำอะไรก็แล้วแต่พี่น้องที่มันน้อยเกินเราจะมองข้ามเสมอพรุ่งนี้ก่อนก็ได้มันน้อยใช่ไหมฮะอะไรที่มันไม่มากไม่น้อยมันต้องทำอยู่นี้ผมทำงานวิจัยมาผมรู้สังเกตไหมครับพี่น้องเหมือนอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกะกะนิดนิดไม่ไรนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวแต่ถ้าแบบมันไม่มากและมันไม่น้อยมันจะลงมือทำทันทีดังนั้นตัวเลขที่เหมาะสมที่สุดก็คือ35ไร่ก็มีค่อนข้างจะหลายตัวนะหลายตัวที่ว่ามันจะมาซัพพอร์ตเรื่องของมันสำปะหลังแล้วก็ทฤษฎีก็จะมีเป็นเดิมอยู่ทำน้อยได้มากนะทำน้อยได้มากแล้วก็ทำมากก็ได้มากสุดท้ายก็อยากจะให้พี่น้องเข้าใจเรื่องของลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสมัยนะครับก็บางคนเข้าใจว่าลดต้นทุนทุกสำนักคล้ายๆกันไม่เหมือนกันครับว่าลดต้นทุนพี่น้องว่าไงก็คือลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตก็คือไปลดปุ๋ยลดยาจริงๆก็ผมว่าไม่ถูกในความคิดของผมนะพี่น้องลองคิดดูสิว่าคนเรากินข้าววันละ3มื้อวันละ3มื้อน่ะให้ไปทำงานก็ทำงานได้100ชิ้นสมมตินะ100ชิ้นแต่วันนี้มันมีนโยบายหรือว่าแนวคิดว่าลดต้นทุนว่ะลดต้นทุนก็นะฮะแล้ววิธีลดต้นทุนก็คือกินข้าวให้น้อยลงเนาะถูกไหมกินข้าวให้น้อยลงกินเหลือ2มื้อแต่ทำงานได้100ชิ้นผมว่ามันจะได้ประมาณแค่วันเดียวนะพรุ่งนี้มันจะไม่ไหวไอ้นั่นมันจะเป็นลมตายซะก่อนดังนั้นแนวคิดของผมเนี่ยกินให้เต็มที่เพิ่มทักษะเพิ่มศักยภาพให้ได้150ชิ้นต่อวันอันเนี้ยเราจะมาคุยกันฮะไม่เพราะว่าไม่งั้นนะเพราะว่าแนวคิดมันผิดไงพี่น้องเพราะว่าคนที่มาสอนไม่เคยได้ทำดังนั้นผมเป็นผู้บริหารที่คิดเป็นเหมือนคนอื่นผมลงไปทำเองแล้วผมค่อยมากำหนดนโยบายของผมงานทุกชิ้นงานน่ะผมจะลุยไปกับคนงานเลยบางคนเขาเป็นได้คนไหนผู้จัดการคนไหนคนงานเขาไม่รู้จักผมนะครับเพราะผมเข้าไปดังนั้นผมจึงเห็นปัญหาต่างๆที่มันชัดเจนแล้วผมจึงมากำหนดนโยบายดังนั้นระบบของผมอ่ะมันก็เลยทำได้จริงนะจริงไม่ใช่เป็นนโยบายแต่ว่าก็ไม่มีใครไปทำดังนั้นเราเป็นผู้กำหนดนโยบายเราต้องลงไปทำแล้วผลมันต้องออกมาได้ชัดเจนและเราเอามาสอนลูกน้องเรามาสอนคนงานเรามาทำได้จริงนะแต่ปัญหาคือนโยบายกับคนทำมันคนละคนกันแต่วันนี้ระบบพูดกันมันคนกำหนดนโยบายคนทำและคนงานคนเดียวกันนะวันนี้ก็บรรยากาศชิวๆนะครับครับก็มีให้กำลังใจเกษตรกรก็ของคุณชัยวัฒน์ใช่ไหมฮะชัยวัฒน์ชัยวิชิตชัยวิชิตใช่ไหมฮะก็ขอบคุณนะครับก็ที่ให้กำลังใจกันแล้วก็เข้ามาดูนะวันนี้ก็แล้วก็ขอบคุณพี่น้องไม่เป็นไรแค่พี่น้องคิดว่าคลิปเนี้ยไลน์เนี้ยมันมีประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องกลุ่มที่คิดว่าอนาคตจะเป็นเกษตรกรก็แชร์ก็ได้นะให้แชร์ไปให้ทุกคนได้รู้นะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะอย่าเก็บไว้คนเดียวนะเหมือนความรู้ผมเนี้ย43ปีเกี่ยวกับการทำเกษตร43ปีก็ลองผิดลองถูกลองจนไม่มีผิดละจนเหลือแต่ถูกละนะก็คนที่ประสบความสำเร็จเขามักจะไม่กลัวความล้มเหลวครับพี่น้องนะคนที่ก็กล้ากลัว
ุณยังไม่ประสบความสำเร็จแต่คนที่ไม่มีความกลัวในหัวใจพี่น้องไม่ต้องกลัวครับมันเหลืออยู่อย่างเดียวคือประสบความสำเร็จเท่านั้นนะฮะนี่คือทฤษฎีของผมเพราะข้างหลังไม่มีแผลแล้วไม่มีให้แทงแล้วมันเยอะมากนะจาก43ปีนี่จากการทำงานเกษตรนี่ไม่ต้องกลัวเต็มที่แล้วนะฮะดังนั้นมันจึงความรู้ผมมันจึงผมก็ประกาศว่าไม่มีขายในซีเกตบุ๊กไม่ได้หลอกการบ้านใครเลยตัวเองล้วนๆนะที่พูดมาเนี่ยคือตัวเองล้วนๆเพราะยิ่งเราบุกมากนะยิ่งเราบุกมากเราทำมากเรายิ่งประสบความล้มเหลวมากเรายิ่งเจอบอบช้ำมากเราจึงเจอปัญหาวุ่นวายแต่ทำไมเรายังมีชีวิตอยู่แสดงว่าเราได้ผ่านมันมาแล้วเราได้แก้มันแก้ผิดมั่งแก้ถูกมั่งแก้ไปแก้มาจนเหลือจนกลายเป็นแก้ที่ถูกนั่นคือการทำงานลงมือทำยังไงก็สำเร็จนะการคาดหวังการคาดหมายเป้าหมายเป็นที่ไม่ดีการลงมือทำมันอาจจะเหนื่อยและอาจจะลำบากนิดนึงนะฟันฝ่ามันเดี๋ยวก็ประสบความสำเร็จนะวันนี้บรรยากาศแบบชิลๆนะก็ข้างบอกปะครับนะนี่ไงลูกก็นี่คืออาชีพเกษตรพี่น้องนะอาชีพเกษตรก็ลองคิดดูนะครับผมเลี้ยงบาคาร์บนะบางคนบอกว่าเลี้ยงบาคาร์บแม่งโคตรยากแต่ผมบอกว่ามันง่ายมากเลยมันง่ายมากบริหารจัดการเรื่องน้ำเห็นไหมฮะเพราะผมเป็นเกษตรกรไงผมบริหารผมมีความผมรู้เรื่องพืชและสัตว์นะผมมีความรู้เรื่องพืชและสัตว์นะครับพืชและสัตว์นี่ก็คือสัตว์นะสัตว์น้ำเรามีความรู้เรื่องพืชและสัตว์มีความเข้าใจนะความรู้อย่างเดียวไม่พอพี่น้องต้องมีความเข้าใจนะต้องมีความเข้าใจเขาว่าเขาเนี่ยอยู่อย่างไรเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเรามีความรู้มีความรักมีความเข้าใจเราก็สามารถเรียนรู้กับเขาแล้วก็อยู่เขาได้นะอยู่เขาได้แล้วก็เรื่องน้ำน้ำทำยังไงน้ำต้องใสการกรองเป็นยังไงนะฮะการกรองน้ำตรงนี้บางครั้งบางคนเห็นผมแต่ดูที่ไร่บางครั้งผมก็บอกไงผมเป็นผู้บริหารที่จะทำที่จะทำงานสักอย่างเนี่ยจะกำหนดนโยบายสักอย่างผมจะลงไปทำก่อนผมจะลงไปทำผมว่าไอ้สิ่งที่ผมคิดเนี่ยที่ผมคิดที่ผมจะขึ้นเป็นนโยบายเป็นเป้าหมายเนี่ยมันมีมนุษย์คนไหนทำได้หรือยังและคนที่สั่งการก็คือข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าทำหรือยังข้าพเจ้ายังไม่ได้ทำเลยแต่ข้าพเจ้าอ่ะบังอาจกำหนดนโยบายให้คนอื่นเขาไปทำเนี่ยผมว่าผมก็คงถ้าผมเป็นคนรับนโยบายผมก็คงแฮปปี้ดังนั้นผมจะลงไปทำทั้งหมดถ้าผมทำได้ผมผ่านแล้วผมจึงกำหนดเป้าหมายและนโยบายให้น้องๆได้ทำก็โอเคก็ผ่านนะอันนี้ก็มีกับอะไรอย่างเล็กๆของผมนะก็อยากกินได้กินอยากคิดได้คิดอยากพูดได้พูดแค่นี้ผมพอใจกับความเป็นอยู่ของผมนะแล้วก็ผมก็ยังที่จะมีความต้องการที่จะแบ่งปันประสบการณ์ดีๆตรงนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะว่าชีวิตเกษตรกรมันสุดยอดของอาชีพนะผมกำลังจะยืนยันอาชีพนี้ว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่วิเศษที่สุดนะวิเศษที่สุดนะว่ามันดีมากฮะเดี๋ยวไว้หน้านะฮะผมอาจจะพาพี่น้องไปในอีกบรรยากาศหนึ่งของการเลี้ยงปลาผมนะฮะมันไม่ใช่ว่าการเลี้ยงปลาแต่ปลาคาร์ฟแล้วปลาประเภทเศรษฐกิจพอเพียงสงสัยเรื่องไม่เป็นผมไม่ใช่นะครับถ้าคุณไม่นับหนึ่งจากตรงนั้นพวกปลานิลปลายี่สกปลาต่างๆน่ะไม่ผ่านกบพวกนี้มาเนี่ยคุณจะมาถึงตรงนี้ไม่ได้นะผมผ่านผมดึงตั้งแต่ตรงนั้นมาจนถึงจุดสุดยอดของปลาคือปลาคาร์ฟนะนี่คือถ้าผมทำสุดยอดได้เบสิกไม่ต้องกลัวทำได้และพี่น้องทุกคนที่ตามผมมาแล้วก็ดูผมอยู่เนี่ยทุกคนก็ทำได้ไม่ใช่ผมเก่งทุกคนมีความรู้ความเก่งทำได้เท่ากันเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เอาออกมาใช้นั่นเองอย่าไปคิดลงมือทำเดี๋ยวปัญหามันจะเกิดพอลงมือทำปุ๊บปัญหามันเกิดแน่นอนพอมันเกิดปุ๊บเราเห็นปัญหาใหญ่ตรงใจค่อยๆแก้ค่อยๆแก้ทุกคนได้วันนี้ก็ปีใหม่ละเจอสิ้นเดือนก็ได้นะรับไวมากนะไวมากถามตัวเองก่อนจะนอนถามว่าวันนี้เราได้ทำตนเป็นประโยชน์กับตัวเองเรื่องอะไรบ้าง2วันนี้
เราได้มีความรู้ทักษะใหม่ๆเพิ่มเรื่องอะไรบ้าง 3. วันนี้เราทำงานก่อให้เกิดประโยชน์และรายได้กับตัวเรามีอะไรบ้างวันนึงถาม3ข้อนี้ถาม3ข้อนี้ก่อนนอนทุกวันและพี่น้องจะมีการพัฒนาเพิ่มไปทุกวันฝากสุดท้ายอย่าไปรู้เรื่องของคนอื่นให้มากนะอย่าไปรู้เรื่องของคนอื่นให้มากให้รู้เรื่องของตัวเองมากๆดังนั้นผมถ้าจะถามผมว่าคนอื่นเป็นยังไงผมตอบแต่ผมไม่รู้เรื่องจริงแต่ถามว่าถ้าผมจะเป็นยังไงผมตอบพี่น้องได้เลยว่าผมมีความสุขมากๆและสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของความร่ำรวยความเป็นปึกแผ่นความมั่นคงในชีวิตเราสร้างมาทุกวันพี่น้องมันจะไม่เสร็จได้ไงมันต้องเสร็จสักวันนึงใช่ไหมครับคิดแค่เรื่องเดียวเรื่องของตัวเองนะและที่สำคัญมีโอกาสก็แบ่งปันนะมีโอกาสก็แบ่งปันแค่นี้พอวันนี้ก็ชิวๆนะชิวๆโอเคนะโอเคลูกสวัสดีครับชิวๆบ๊ายบาย